สวัสดีครับก็คราวนี้นะครับเปลี่ยนยังไม่หนีจากทางใต้เนาะคราวนี้มากระบี่จะอยู่ที่แอร์พอร์ตนะครับสนามบินกระบี่นะคะยินดีต้อนรับสู่กระบี่ยินดีต้อนรับใครวะตัวเองมาถึงนะครับก็จริงๆเที่ยวนี้เนี่ยมาสายการบินชื่อเป็นสิงห์เนาะนะครับยี่ห้อหนึ่งจริงๆอ่ะปกติอ่ะเป็นลูกค้าประจำของสายการบินสีแดงอีกอันนึงนะครับแต่ว่ามีปัญหามากเพราะช่วงนี้มีปัญหากับน้องเอวามากระบบแพงมากนะครับให้คำตอบอะไรช้ามากก็เลยตอนนี้ก็เปลี่ยนนะครับลองใช้สายการบินอื่นมานิดนึงแอบไปเมาส์สายการบินเขาทำไมก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับวันนี้ที่มาถึงเนี่ยนะครับก็เป็นทริปที่ไม่ได้ตั้งใจจะมานะครับเอามีน้องคนนึงเขาก็แบบพยายามจะจับผิดใครก็ไม่รู้เนาะแต่แบบว่าแล้วก็พยายามแบบเอ้ยชวนเป็นเพื่อนแล้วก็มาไปข้ออ้างอ่ะก็เลยมาก็เลยเหมือนแบบเตรียมตัวน้อยกำหนดช้าเพราะต้องรอกำหนดการอีกทางนึงก่อนนะครับจริงๆก็ไปแอบไปถามเนาะแต่เจ้าหน้าที่ที่บริษัทเช่ารถมาเพราะปกติอย่างที่บอกทุกคลิปครับก็เช่ารถหมดอันนี้ก็เหมือนกันเที่ยวเดียวลงมาเขาบอกว่าหูเนี่ยก่อนหน้าเนาะมาเงียบมากเลยแต่เป็นความซวยครับเพราะว่ามาวันนี้คนเยอะนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงประมาณเมษาก็ประมาณแบบหน้าร้อนพอดีแล้วคนเยอะมากเยอะจนขนาดว่ารถเช่าเต็มหมดนะครับผมว่าได้รถเช่าท้องถิ่นที่นี่1คันนะก็โดนไปจากที่เคยเช่าวันละ300ก็ประมาณสัก 1,000 แต่โอเคนะครับพี่เขาก็อัธยาศัยดีเนาะสำเนียงก็ใต้ๆนิดนึงนะครับน่ารักก็เล่าให้ฟังว่าอุ้ยเนี่ยได้น้องมาเนี่ยโอเคบริการดีนะครับตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยกำลังนั่งจิบกาแฟแล้วก็รอรถเพราะว่าตอนมาเนี่ยด้วยความที่คนผู้ร่วมทริปของผมนะครับกระเทยท่านหนึ่งนะครับที่เป็นสมุนมือขวาเนาะมาเช้ามากเมื่อเช้าความไม่จะมาครับพอถึงเวลาไม่มีความชิลเลยครับในชีวิตเกิดว่ารีบไปกาแฟสตาร์บัคซื้อมา2 แก้วทิ้งครับแล้วก็ห้ามเอาขึ้นนะครับกินไม่ทันนะเดี๋ยวเราทั้งรอรถสักครู่นะครับวันนี้นะครับทริปที่จะไปเนี่ยจะพิเศษตักอันอื่นนิดนึงเราจะกลับไปเหมือนยุคประมาณสัก90ทริปนี้เราจะไม่ใช้ Google ในการเสิร์ชหาสถานที่ในการไปแต่ว่าเราเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการสโนว์บอลเนาะถามทางกับคนท้องถิ่นไปเรื่อยๆครับว่าคือที่พักอะไรมันจอเหมือนอะไรอันนี้บอกเลยไม่ตอแหลแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเสิร์ชก็คือเสิร์ช Google Map เนี่ยใช้แน่นอนแต่การถามชื่อร้านเราจะลองผิดลองถูกคือเจอร้านไหนแบบน่าเข้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเมืองภูเก็ตนะแล้วก็พาไปที่โรงแรมนะครับวันนี้อ่ะกระบี่เอ๊ะเป็นอะไรกับภูเก็ตวะงงกระบี่พาไปดูในเมืองกระบี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปกินก่อนนะเริ่มต้นจากการกินโดยที่แบบไม่รู้แหละไม่สนร้านดังเจอแล้วถูกใจก็เข้านะครับแล้วก็เข้าโรงแรมแล้ววันนี้ก็จะชิลนึงเพราะว่าเดี๋ยว2 ทุ่มครึ่งเนี่ยผมมีงานมีคอนเฟอเรนซ์งานนะครับระหว่างนี้ก็จะมีเวลาแบบเที่ยวแบบเสะๆไปเรื่อยๆเสะๆนะยิ้มคำเพื่อนคนใต้มาชิลๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากการหาของกินก่อนแต่ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวรอรถมาก่อนละกันโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอรถนะเดี๋ยวรถมาแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวก็โดนแซวนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งตัวเลยครับวันนี้นะครับไอแบรนด์ที่ความเป็นสตรีทมากนะครับเดี๋ยวถ่ายสไลด์ลงแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้ออฟไวท์ทั้งตัวนะตั้งแต่แบบเสื้อเห็นไหมเสื้อยืดเป็นคนที่ใส่ของมีมูลค่าแล้วดูไม่มีมูลค่านะครับรองเท้านี่อภิวัฒนาคารนะครับจากสมุนมือขวาให้ดูนะครับชอบมากนะครับเข็มขัดนี่ได้มาเองแล้วเหมือนมีหางด้วยนะครับแล้วก็กางเกงก็แอบแบบมีความเป็นซิปแล้วเอาคลิปมาใส่กางเกงก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับออฟไวท์นะครับถ้าเกิดมีใครเอาไว้ใจดีจะส่งมาให้ก็ได้นะเผื่อได้ของได้ครับชอบมากรอรถโอเคได้รถแล้วนะครับเราได้รถเป็น Honda City นะครับก็ยังไม่ค่อยชินมือเนาะมีลืมแว่นไว้หลังรถด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ากลางวันอยู่ครับกลางวันก็ยังแบบสามารถมองเห็นอยู่แต่ถ้ากลางคืนก็จะไม่ได้ไงนะครับอย่างที่บอกทริปนี้ดีนะครับมีผู้ช่วยมาช่วยถ่ายด้วยตากล้องแล้วจะขับรถเข้าเมืองครับขับไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวดูป้ายเอาแล้วกันก็ Google บ้างเดี๋ยวจะไปหาของกินแต่ว่าไม่รู้แหละว่าที่นี่อะไรดังอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอร้านไหนถูกใจก็แวะเลยนะครับกินมื้อวันปกติทํา IF นะครับแต่แบบเพื่อคอนเทนต์เราก็ยอมแซคริฟายตัวเองอะคือกินมื้อนี้ปกติก็จะไม่กินแล้วเมื่อเช้านี้ตอนที่สนามบินกินบอนชอนมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมากินอย่างอื่นบ้างที่เป็นอาหารพื้นเมืองเอาแบบกัปตันเนาะตอนนี้สภาพท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสนะครับภูมิอากาศอุณหภูมิประมาณสัก36 องศาได้นะครับ
อยู่ที่สนามบินกระบี่กระบี่นะครับกระบี่กระบองไปไปไปโทษนะครับร้านอัญชลีต้องไปทางไหนอะครับร้านอัญชลีอะครับยูเทิร์นไปทางนี้เหรอครับแล้วเราต้องมีเข้าเส้นหลักโอเคขอบคุณนะครับต้องมีความลุกทุ่งนิดนึงเห็นปะเราไม่ใช้ Google ไงอันนี้เราถามคนพื้นที่ดูเขาตกใจเรานะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยอะไรอยู่มาจอด3ทางอะไรเงี้ยสมัยก่อนเราทำอย่างนี้นะสมัยตอนยุคที่แบบไม่มีแบบ Google อะไรเงี้ยครับไปที่ไหนไปภูเก็ตแล้วก็จอดถามขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็เรียกเขาอะไรเงี้ยมาถามทางเนาะไม่ใช่ร้านยำๆไม่ใช่ร้านนี้ร้านนี้นี่อัญชลีมีจงคณิกิจเมื่อไหร่มีที่จอดไหมเนี่ยไม่ได้แล้วถึงแล้วนะครับจริงๆตอนแรกเห็นป้ายโกเบนแต่ร้านเนี้ยคือถามเพื่อนที่อยู่แถวนี้มาเนาะแล้วก็ไม่ได้เปิดเลยแล้วก็ไปถามทางเนาะน้องสองคนสองสาวเล่าเรื่องที่แบบอยู่ตรงสี่แยกซึ่งเขาตกใจมากเอ้ยมึงเป็นใครอยู่มาเปิดดาบนานนะครับก็ตอนนี้มาถึงแล้วร้านอัญชลีจงคณิกิจอัญชลีเฉยเนาะอัญชลีจงคณิกิจเป็นนักร้องนะครับเดี๋ยวขยับไปอีกนิดนึงเขาบอกว่าอาหารดีนะครับมีเข้าร่วมโครงการรัฐด้วยเดี๋ยวจะไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับโอ้รถบัสจอดเนาะทัวร์ลงร้านเนี้ยไม่อินดี้เลยอ่ะเขาแต่ก็เอาเหอะเขามาเขาแนะนำมาแล้วเราชอบความอินดี้ไงแบบมันไม่มีอ่ะหาที่จอดก่อนนี่เลยมาละเดินมานิดนึงมีร้านขนมจีนครับชื่อขนมจีนภูเก็ตแล้วมาอยู่อะไรกระบี่กูงงทำไมก็ไม่ขนมจีนกระบี่อ่ะไทยเนี่ยเมื่อกี้อบรมคนไทยอยู่นะครับไม่ได้จากใจคือแบบคืองงว่าวันนี้เราเจอขนมจีนเนาะเราก็จะเอ๊ะขนมจีนภูเก็ตก็ถามว่าแล้วขนมจีนภูเก็ตทำไมอยู่ภูเก็ตทำไมไม่อยู่ทำไมกระบี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างนึงนะครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาที่มีที่อนุสาวรีย์เนาะแล้วก็ทั่วไปไก่ย่างเขาสวนกวางที่มีไปทั่วจริงๆแล้วในฐานะที่เป็นนักการตลาดจริงๆเราควรจะสร้างแบรนด์เอกลักษณ์ของพื้นที่มากกว่าแต่ก็ไม่ผิดแล้วคุณจะอ้างอิงมาอันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นแฟรนไชส์ของเขาก็ได้อาจจะเป็นแบบร้านสาขาของเขาก็ได้เนาะนะครับแต่วันนี้เราไปลองร้านอัญชลีอัญชลีโอเคเอาเดินเข้าร้านเนี่ยล็อกรถจอดรถหน้าร้านเรียบร้อยครับสั่งอาหารมาแล้วนะครับมีทั้งหมด4อย่างมีสั่งแกงปูบางนะครับกับหมี่แล้วก็มีไปเหนียงผัดไข่หมูสามชั้นผัดเต้าเจี้ยวหรือเต้าซี่หรือเต้าหู้สักอย่างนะจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเสียงจะลองชิมดูแล้วก็มีปูผัดผงกะหรี่เนาะก็จะลองชิมดูทีละอย่างว่าแบบสมคำล่ำลือหรือเปล่านะจะจัดไปเฮลตี้มากไม่แดกข้าวแต่กินหมูสามชั้นชีวิตจัดจ้านครับจัดจ้านดีแกงปูนิดอันนี้ก็โอเคครับแต่ว่าอันจะออกหวานนิดนึงเนาะเราลองผัดผงกะหรี่บอกเขาปูเนื้อปูมีแต่ผงกะหรี่เราเอามาเองร้อนอันนี้ดีสุดท้ายครับไม่ผิดหวังโอเคครับไม่ได้หมดยอดกลัวคุณต่อยหรือกลัวคุณเตี้ยพอแล้วเพิ่มก่อนได้ครับก่อนเช็คบินเพิ่มขอลาเต้เย็นแก้วหนึ่งครับกลับบ้านเนาะวัดไปวัดต่อเหรอครับจะกลับทางไหน
ไม่ผมมาเที่ยวอยู่แล้วครับก็จะวนๆหยุดกะว่าเอาใกล้ๆใช่มีวัดไหนครับขี่รถตรงไปที่มันจะเป็นวัดแก้วอ่ะวัดแก้วใช่ไหมครับตรงไปทางนี้นั่นแหละครับเทิร์นกลับแล้วก็ตรงเลยตรงไปจนสุดไฟแดงสุดท้ายแล้วก็ตรงไปอีกใช่ไหมไฟแดงคิงคองโมกอ่ะมันจะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาแล้วก็จะขี่ตามถนนไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นประตูก็จะมองเห็นเขาเรียกอะไรโบหรืออะไรเป็นสีขาวแต่ว่ามันจะร้อนอ๋อไม่เป็นไรครับไม่กลัวร้อนก็มันจะมีฝั่งถ้าฝั่งนี้แล้วก็ถนนอีกเส้นนึงก็จะไปหน้าเมืองไปร้านปูดำร้านปูดำร้านปูดำมีปูดำตัวใหญ่แล้วก็ถัดลงไปแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรได้ป่ะผาลาดเพราะเขาจะชอบนั่งเรือไปดูป่ากงกลางดูลิงโอ้แต่เดี๋ยวอยากไปวัดเดี๋ยวไปวัดก่อนครับวัดแก้ววัดถ้ำเสือก็ต้องไปเส้นข้างนอกวัดถ้ำเสือไกลไหมครับถ้ำเสือจากที่ไปประมาณก็มีวัดถ้ำเสือกับวัดแก้วถ้ำเสือก็คลีนอิ่มแบบนี้ไม่แนะนำไปเดินขึ้นบันไดทำไมครับมันบันไดมันออกถนนแล้วข้างบนมีอะไรครับรอยพุทธบาทแล้วก็จะมองเห็นวิวของที่แม่ก็มีหมดเลยอะค่ะน่าสนใจแล้ววัดแก้วมีอะไรครับวัดแก้วก็จะมีถ่ายรูปธรรมดาแต่ว่าถ้าว่าเที่ยวชิวๆเที่ยวแถวนี้ก็ต่อนะในเมืองแถวโซนปูดามไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนก็จะไปถึงวัดถ้ำเสือก็เราก็อยู่ด้านล่างก่อนพอสักเย็นสักหน่อยๆสักวันบ่ายสามโมงกว่าแล้วก็เดินเดี๋ยวไปวัดถ้ำเสือเผื่อใช้เวลาเยอะจะได้ไปย่อยตอนนี้กินว่าโอเคครับขอบคุณนะครับพี่พี่ถามที่ร้านมาเขาบอกว่าให้ไปที่วัดถ้ำเสือนะครับก็ถามมันมีอะไรอะไรเงี้ยก็ได้ลูกเสือไงเข้าถ้ำเสือได้ลูกเสือที่ใช่มีวิวไปดูวิวที่สำคัญชอบตรงมันมีบันไดพันกว่าขั้นก็จะเหมือนได้แบบเราได้ไปเบิร์นนะไปเบิร์นเอาเบิร์นเบบี้เบิร์นยาวๆไปครับนี่ก็เป็นชุบช้างถือดาบแล้วก็เป็นช้างนะจริงช้างใช้หลายที่มากเลยเนาะประเทศนี้เนาะอุทัยก็ช้างใช่ป่ะยุทธยาก็ช้างไปทายกันดีกว่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลว่าเนี่ยอนุสาวรีย์เนี่ยตรงนี้ครับที่เป็นวงเวียนเนี่ยปีไหนอยากรู้ไม่รู้ตรงนั้นมีป้ายไหมไม่มีต้องไปเสิร์ชหาเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเสิร์ชหานะครับว่าสร้างปีไหนอยากรู้ว่าชอบอะไรแบบนี้แต่แบบจริงประเทศไทยมันควรจะแบบวงเวียนมันควรจะเป็นที่ของศิลปินเนาะเพราะเราอยู่เมืองนอกจะเห็นว่ามันมีอาร์ตมีสกัปเจอร์มีอะไรที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้สร้างใหม่ไม่เอาแบบว่าหอนาฬิกาก็หอนาฬิกาเหมือนกันหมดทุกเมืองทุกตำเภออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันควรจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เคยไปแล้วชอบที่สุดคือที่ฉะเชิงเทรามันจะมีวงเวียนตรงแถววัดหลวงพ่อโสธรที่แบบมีงานศิลปะอันนึงที่แบบเป็นสกัปเจอร์แบบดีอ่ะชอบแต่เดี๋ยวไปหาประวัติอันนี้ก่อนนะครับว่าสร้างขึ้นปีอะไรไก่ข้ามก่อนไม่ฆ่าสัตว์นะฮะแต่ถ้าไก่นะวีอยู่ข้างๆโอ้มี4คนเขาพอพบเกิลเขาถ่ายรูปกันอยู่เราต้องค่อยๆไปโอเคถึงแล้ววัดถ้ำเสือเราจะได้ลูกเสือเพราะเรามาวัดถ้ำเสือเพอเจอไปเรื่อยนะวันนี้มันจะมีพันไดอยู่พันหัวขั้นนะครับเราจะไปลองขึ้นบันไดพันหัวขั้นกันเพราะว่ามีคนที่แบบที่มาด้วยเนี่ยฟิตค่อนข้างจะออกกำลังกายตลอดเวลานะลานจอดรถอยู่ไหนทางนี้พามาไหว้พงไหว้พระเนี่ยไม่ค่อยที่ชอบไปไหว้ผีทำของทำเสน่ห์ทำนู่นทำนี่ดูดวงเนี่ยชอบนับถือผีเนี่ยเก่งศาสนาเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะบ่นอย่าเรียกว่าบ่นเลยไม่อยากจะด่าถึงแล้วครับวัดถ้ำเสือตอนนี้เราอยู่หน้าศาลาปฏิบัติธรรมถ้ำเสือบอกตรงนี้แหละที่เคยมีเสืออยู่นะครับปัจจุบันครับว่าเสือไม่อยู่แล้วเพราะว่าเสือไปอยู่ในยาดองเหล้าหมดแล้วนะครับเป็นตัวนะครับตอนนี้ก็เปิดเป็นวัดนะสำนักปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเรื่องตรงนี้ก่อนเราไปไหว้นะครับพระด้านในนะเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงจุดชมวิวแล้วก็จะมีถ้ำธนูถ้ำอะไรเยอะแยะนะครับที่เขาบอกก็เดี๋ยวไปดูตามมาฝากรองเท้าเนาะนะครับค่อยเห็นภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนชอบด่าเป็นคนบาปมาจริงก็แอบใจบุญอยู่เนาะก็วันนี้เราจะถวายสังฆทานกันนะครับนี่ก็มีจุดจัดทุตสังฆทานไปให้ก็ทำบุญครับชุดละ100บาทนะไม่ต้องเอาไปไกลเอากลับมาที่หน้าเนี่ย เป็นเดี๋ยวเป็นเซตตรงนั้นเองก็ชุดละ100บาทนะครับทำบุญแล้วก็ถวายสังฆทานเนาะพอดีวันนี้คนที่มาด้วยค่อนข้างที่จะ
จำเป็นจะต้องทำบุญเร่งด่วนเพราะว่านับถือผีนะครับมีปอบปอบเข้าสิงอยู่นะครับก็จำเป็นจะต้องทำบุญเพื่อจะไล่ปอบออกจากจิตใจและร่างกายนะครับได้เลิกนับถือผีมีศาสนาสักทีหนึ่งนัมโรปนาลาโซยาธามณีโชติลาโซยาธาวิโยวิวาจันตุสาวโรโควินาสตุมาเตภวะวันตรายุสุขิเอกายุโกภวะวิวาทนาสิริสันติตังอุทาปจาครับหลังจากที่เมื่อกี้นี่นะครับเราไปทำสังฆทานมาเนาะหลวงพ่อก็ให้สายสินมานะครับแล้วก็ผมก็เดินต่อมาที่ศาลาอันดามันครับด้านหน้าจะมีเสือ2ตัวนะครับเป็นมัสคอตของที่นี่คือเสือเหลียวกับเสือแลไม่ต้องหันไปเดี๋ยวไปถ่ายเก็บที่หลังให้เราคนเดียวอย่างเดียวพอมีเสือ2ตัวครับเสือเหลียวกับเสือแลนะครับก็เป็นมัสคอตของวัดถ้ำเสือเดี๋ยวจะไปขึ้นบันไดพันขั้นแล้วทดสอบร่างกายนะครับอันเสื่อมสภาพของผู้ร่วมทริปของผมเนาะว่าไหวไม่ไหวมีป้ายคำเตือนนะครับว่าควรจะเตรียมน้ำดื่มไปด้วยเพราะว่าความสูงพอสมควรเลยแต่ผมที่ผมชอบคือเสือตัวนี้นะครับมีความคิ้วและความแบ๊วอยู่ในตัวเดียวกันนะครับน่ารักมากไปไปขึ้นเขาโอเคถึงแล้วนะครับทางขึ้นเขา1,200เท่าไหร่นะ70ขั้นนะหรือ1,230นะครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปคือจะบอกว่าเพิ่งขึ้นมาได้แค่นิดเดียวนะครับไม่กี่ชั้นเองเราให้ดูบันไดแต่ละขั้นคือความสูงความสูงมากนะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นใช้พลังงานเยอะมากให้ดูข้างล่างหรือข้างล่างเพิ่งมาแป๊บเดียวเองคิดว่าเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักยังไม่ถึง1นับว่า1ใน10อ่ะคิดว่านะนับจำนวนขั้นขึ้นมาแล้วถ้าบอกพันกว่าขั้นจริงนะครับไปต่อตอนนี้ก็231เองครับพันกว่าขั้น1ใน5แล้ว1ใน5ที่ร่วมผู้ร่วมทริปแบบไม่ไหวแล้วแบบกระจอกมากแล้วก็ชอบบ่นให้ออกกำลังกายนั่นนี่นู่นหูปอมตอนนี้นะครับประมาณ400กว่าขั้นนะครับชอบนะการเดินแบบนี้เพราะว่าเหมือนตอนที่แบบไปขึ้นเขาไปวัดอะไรที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเจอกันคนก็จะแบบทักทายกันนะครับให้กำลังใจกันสู้ๆนะพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าทางมันอีกยาวไกลเนาะชอบชอบ I am 61 this is the second time go up you have to go ตรงครึ่งทางนะครับมีห้องน้ำให้ด้วยวัดใจดีมากประมาณสัก500ได้ไหมอันนี้ประมาณเนี้ยประมาณ543ครับก็จะเจอกับห้องน้ำตอนนี้ประมาณ863ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นสนุกสนานกับการพูดคุยครับระหว่างทางมีเพื่อนร่วมทางเยอะมากนะครับขึ้นเขาที่วัดถ้ำเสือเนาะวันนี้1,200กว่าขั้นจัดไปตอนนี้ประมาณสัก900นะครับ900หนทางอีกยาวไกลให้ดูความชันความชันระดับโลกนะคือตอนนี้อยู่ที่ขั้นประมาณ984ครับเห็นแล้วก็อดบ่นไม่ได้ไม่ต้องสุ่มกล้องตามก็ได้ครับก็เก็บไว้แล้วเพราะแย่มากคือก็ยังเอาลิขิตมาขีดเขียนกันนี่ขนาดขั้นที่900กว่าไม่ต้องประกาศศักดาให้โลกรู้ก็ได้ครับเก็บธรรมชาติสถานที่ดีๆไว้บ้างเนาะฝากถึงเด็กพระเจ้าตากที่ไหนเนี่ยสักที่หนึ่งครับวิสัยเต่งนะครับแย่มากการเขียนชื่อแบบนี้นะครับเป็นการเขียนชื่อไว้เหมือนประจานตัวเองนะครับไม่โอเคเลยนะครับไปตามหาเนาะใครคือวีมังสายเต๋งนะครับเขาเป็นใครนะครับแย่มากมีวิ่งด้วยเนาะนะครับพี่นกอรุณาด้วยนะครับสลักปีไว้ด้วยเร็วๆนี้อันนี้ไม่โอเคนะครับน้องหมายังไหวเลย
ประมาณบอกชิวๆเถึงแล้วนะครับถึงแล้วถึงแล้ว1260ครับตรงนี้มีเจดีย์เป็นพระสารีริกธาตุนะครับที่เขียนเอาไว้นะที่ผมอ่านตามconstruction ที่เขามีอยู่นะครับแล้วข้างบนก็จะมีวิวเห็นไปทางนู้นอันนั้นไม่รู้แม่น้ำหรือทะเลครับสวยมากติดทะเลเป็นแม่น้ำออกทะเลนะครับก็ใช้ความพยายามเยอะมากนะครับพันกว่าขั้นอ่ะคิดดูบันไดก็ชันเนาะพื้นก็จะเปียกเป็นช่วงๆนะครับแต่ก็มาถึงละโอเคแหละนะครับให้ดูบรรยากาศเขาบอกวิวดีก็วิวก็ดีจริงๆแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเดี๋ยวไปที่อื่นต่อยังมีที่ที่พยายามมากกว่านี้ไปทะเลดีกว่าไปไปไปโอเคครับลงมาแล้วนะครับ1260ขั้นก็ขึ้นไปบนยอดมาครับสภาพเหมือนความรู้สึกของคณะพระสังซัมจั๋งนะครับก็พาตื่นกลวยกาด้วยตัวก็ไปแสวงบุญนะครับข้างบนนู้นมาลงมาสภาพก็จะประมาณที่เห็นนะออฟไวท์เปียกครับตอนนี้เปียกหมดทั้งตัวนึกว่าเสื้อกีฬาไปรีบซักแอบเป็นห่วงเสื้อคุณสาแต่งตัวมาดีทั้งตัวแต่หาทำเองไงเรื่องของเรื่องไม่เกี่ยวคนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปที่อ่าวนางนะครับแล้วก็วันนี้พักที่เซนทันขอโทษเซนทาร่าอ่าวนางเนาะนะครับโอเคมาถึงที่พักแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทาร่าแกรนด์เนาะเซ็นทาร่าอ่าวนางนะครับเราเข้ามาก็อุ๊ยโอเคนะครับที่พักราคาช่วงนี้แบบถูกด้วยแล้วเมื่อกี้ผ่านสปาเนาะสปาเริ่มต้นที่599เองครับก็แบบน่าสนใจมากแต่ว่าเดี๋ยวภารกิจแรกนะครับพอดีวันนี้มีงานตอน2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวให้ดูห้องก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปไม่พาไปอ่ะคือหมายความว่าก็อาจจะมีแบบให้ดูแบบสระว่ายน้ำดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะถ่ายให้ดูนะครับว่าสภาพโดยรอบเป็นยังไงจริงมันโอเคมากเลยนะครับเปิดเข้ามานะครับนี่ก็เป็นห้องพรีเมียมดีลักซ์นะครับก็จะแยกเป็นตรงส่วนนี้ครับก็จะเป็นแบบส่วนที่เอาไว้แบบเก็บเสื้อผ้านะครับแล้วก็ห้องน้ำจริงผมชอบเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่นเนาะนะครับก็สะอาดสะอาดก็คือฝั่งนึงจะเป็นทอยเลทครับเป็นห้องเชื่ออีกฝั่งนึงจะเป็นบาธรูมครับชอบเพราะว่ามันจะมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็แยกกันชัดเจนนะครับเนาะโอเคเข้าไปในห้องห้องก็ใหญ่นะกว้างแล้วก็ระเบียงกว้างนะครับอันนี้เสียอย่างนึงคือมันเป็นจอยดอร์แต่ว่าผมไม่ว่าห้องข้างใครอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับเตียงนอนเนาะการตกแต่งโอเคเลยผมมีประตูครับถ้ารู้สึกว่าแอร์ไม่เย็นเราสามารถปิดประตูกั้นแยกเป็นอีกห้องนึงก็ได้นะครับเฮ้ยโอเคนะเนี่ยเห็นป่ะใช้ได้เลยนะครับโอ้ยชอบนะครับไปที่ระเบียงไปที่ระเบียงนะครับระเบียงกว้างเชียวแหละนะครับแล้วก็เป็นวิวสระว่ายน้ำนะครับเปิดให้ดูA few moments later ติดงานครับออกมาเด็กตอนนี้ก็5ทุ่มแล้วมาถึงก็สั่งรัวๆสั่งค็อกเทลไป3อาหารอีก3กินเยอะมากอยู่ที่บาร์ของเซนทาร่าครับติดหาดเลยนะก็ชิลดีเหมือนกันครับอ่าวนางเฮีย The next The next morningสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็นะครับมาอยู่ตรงด้านหลังโรงแรมเนาะก็คือเป็นส่วนที่ติดหน้าหาดที่บอกว่าเป็นอ่าวนางนะครับให้อยู่ทะเลด้านหลังครับก็ภารกิจทุกวันครับทำเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาตอนเช้าเนี่ยผมก็ออกไปวิ่งสำรวจนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับก็คือจริงๆแล้วเมื่อวานมาตอนคืนก็ชิลมากครับเพราะว่าด้านฝั่งที่ติดหาดของเซนทาร่าเนี่ยมันจะมีบาร์นะครับแล้วก็เป็นแบบมีพูลก็คือมีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ติดทะเลอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าบรรยากาศมันชิลมากนะครับวันนี้เช้านี้ก็เลยมาสำรวจนิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลองวิ่งไปสำรวจอ่าวนางดูเนาะวิ่งไปรอบๆดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะให้ดูบรรยากาศดีเลยนะครับ
ชอบที่สำคัญตอนนี้คนน้อยมากครับคือเมื่อวานที่อยู่สนามบินเหมือนคือคักแต่เข้ามาจริงๆก็คนไม่ได้เยอะนะครับสังเกตดูว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่มาเซอยู่ที่โรงแรมแบบนี้เนาะแล้วก็แบบอยู่น่าจะอยู่ยาวนะครับเยอะๆนะครับนะสวยมากที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือส่วนที่บอกนะครับจะเริ่มสตาร์ทนะครับจากจุดที่นะครับก็คือเป็นด้านโรงแรมพิจิตรหน้าหาดเนาะถามว่าทำไมมันแกว่งๆแล้วนั่งอยู่บนชิงช้าเล่นเป็นเด็กตลอดนะครับทุกคลิปเจออะไรแบบนี้ไม่ได้ชอบคันไม้คันมือครับชิลเนาะวันนี้ก็ถ้าเพื่อนที่อยู่ภูเก็ตสอนมาครับเราก็จะไปจะบอกว่าไปเดินเสะๆก็ไม่ได้สิเพราะแบบไปวิ่งจ็อกกิ้งนิดนึงนะครับเหมือนว่าเดินเสะๆคือเดินแบบเดินชิลๆนะครับจัดไปนี่ก็วิ่งนะครับพอดีวิ่งจากปลายสุดนะครับกลับมาที่ตรงเรียกว่าต้นหาดนะครับหัวหาดเพราะว่าอันเนี้ยหาดนานนะครับตัวเซนทาร่าจะอยู่สุดเลยครับแล้วมีร้านอาหารอีกร้านนึงที่อยู่สุดก็คือร้านฟิชเชอร์แมนนะครับอันนี้ก็วิ่งมาไม่ไกลครับระยะทางน่าจะประมาณสักกิโลกว่าไม่เกิน2กิโลเนาะนะครับบรรยากาศที่เห็นตอนนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เงียบเหงามากนะครับแต่ก็ไม่ได้คึกคักมากแต่ผมชอบนะเพราะว่าเหมือนที่นี่เนี่ยแนวทางการพัฒนายังไม่ได้เหมือนถึงขนาดแบบพวกผมไม่รู้ว่าก่อนที่โควิดเป็นไงนะพวกพัทยาหรือภูเก็ตนะที่เน้นความบันเทิงเป็นบาร์เราอย่างนี้เรายังเห็นแบบมีร้านมีฟาสต์ฟู้ดนะครับที่อยู่แบบข้างด้านข้างฝั่งถนนด้านนู้นก็มีร้านดีๆหลายร้านที่แบบนั่งมาชิลเนาะผู้ประกอบการก็ยังมีครับแล้วก็ยังพอมีชาวต่างชาติให้เห็นอยู่บ้างเหนื่อยไงหอบไปเรื่อยๆนะครับก็ชิลดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปวันนี้โปรแกรมก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพราะวันนี้เป็นวันชิลจะใช้ Factory ที่โรงแรมเนาะก็อาจจะแบบไปชิลๆเรื่อยๆเล่นฟิตเนสว่ายน้ำทำงานเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบถือว่าถูกใจเลยนะครับที่นี่ก็ถือพัฒนาได้ดีเลยคือที่ผมวิ่งเนี่ยจะเป็นเหมือนหินก้อนอ่อนที่เป็นกับอารมณ์แบบกระเบื้องเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับถือว่าก็เป็นริมหาดที่แบบเพราะฝั่งด้านหลังของจะค่าจะเป็นหาดเนาะที่แบบวิ่งได้แบบดีเลยโคตรดีเลยครับคือใช้ได้แต่ว่าเมืองไทยเราเนาะยังไม่ให้ความสำคัญเรื่องฟุตบาทมากนะครับจริงผมเคยไปอย่างไปวิ่งที่คานที่ฝรั่งเศสเห็นฟุตบาทใหญ่มากแล้วคนเดินเยอะมากไงแล้วมีทั้งคนเดินคนวิ่งคนออกกำลังกายนะครับถ้าพัฒนาได้แบบนั้นเนาะก็จะดีมากนะครับฟุตบาทใหญ่จริงนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจมีสต็อกภาพหรือเปล่าวิ่งกลับครับแดดไม่แดงมากก็วิ่งริมหาดครับไม่ข้ามไปชายหาดชอบไปกินครับเป็นช่วงเดินไปด่าไปด่าใครได้คนถ่ายหาแสงเก่งหิวแสงโดยเราเดินออกมาจากโรงแรมนะครับเซ็นทรัลมันจะเป็นถนนด้านหลังเนาะจริงๆตัวเนี้ยก็จะแบบค่อนข้างเงียบเหงาเลยเมื่อเช้ามาวิ่งรอบนึงละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงที่มันคล้ายๆเป็นเหมือน Walking Street นะครับของอ่าวนางก็จะมีของกินอยู่บ้างก็จะพยายามหาวันนี้พยายามจะมีคอนเซปต์ว่าตอนเย็นซึ่งไม่รู้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับตรงหาดมันสวยเนาะมันมีแสงเราจะระวังรถข้างหลังโอเคมันมีแสงสวยนะครับวิวทิวทัศน์ก็สวยเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะไปปิกนิกกันแล้วคอนเซ็ปต์มันจะเป็นปิกนิกนะครับก่อนจะดินเนอร์ตอนกลางคืนก็มีการจัดนี่ไปนี่ตั้งใจจะไปซื้อของมาปิกนิกด้วยนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าให้เอาสินค้าเอาโน่นนี่มาถ่ายซิอย่างเงี้ยตั้งแต่มามันยังไม่ถามถึงสินค้าเลยที่แบบว่าแบกมาทำไมเนี่ยน้ำหนักเยอะแยะว่าเราก็โปรโมทนิดนึงแล้วกันนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์รองพื้นนะครับอิคิเมนไทยแลนด์รองพื้นสำหรับผู้ชายขายของเลยไปซื้อเลยนะครับมีโปรอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้เพราะไปดูเองใน Shopee ก็มีนะครับหรือว่าเซิร์ชที่ Equipment Thailand ใน Facebook ก็ได้เนาะหรือแอดไลน์Equipment Thailand IKEMEN แล้วก็ Thailand นะที่แปลว่าประเทศไทย
เขาลองแอดเฟรนด์กันไปดูเขาก็ให้สิทธิพิเศษอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็ไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูซิจะได้อะไรบ้างอยากได้ของมาปิกนิกนะครับหิวแล้วด้วยนะครับทำงานมางุ้ยเวียงเว้ยเวียงตลอดแต่ก็หมุนจังเลยคือนึกว่ากูเป็นต่อยไตพบหรือไงเนี่ยมันหมุนตามตอนอยู่นี่แหละโอ้ยหงุดหงิดบทบาทที่เราเห็นเขาในทีวีบทบาทต่างๆที่เราเห็นเขานั้นน่ะเวียงกันหมดอ่ะวันนี้อารมณ์ไม่ดีหลังจากเดินสำรวจนะครับเส้นนี้เนาะที่ริมอ่าวนางก็พบว่าไม่เจออะไรที่ถูกจริตของเราเลยนะครับก็เดี๋ยวก็เลยตั้งใจว่าจะขับรถออกไปแทนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาซื้อของนะครับมานั่งชายหาดตอนช่วงแบบพระอาทิตย์ตกดินหน่อยแต่น่าแปลกใจมากนี่ขนาดแบบเฟรนช์ชายยังอยู่ไม่ได้นะเมื่อกี้เดินผ่านนะครับแมคโดนัลด์ก็ปิดเดอะคอฟฟี่คลับก็ปิดนะครับก็เลยงั้นเดินกลับโรงแรมดีกว่าเดี๋ยวเอารถที่เช่ามาครับออกไปมีร้านใกล้ๆแถวนี้ก็ลองตะเวนดูเพราะอย่างที่บอกก็ตั้งใจว่าจะไม่เซิร์ชจากว่าร้านไหนดังคือเจออันไหนถูกใจก็เข้ามันซะเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ยังคงทำแบบนี้ต่อไปชิกว่าจะถึงวันกลับต้องมีคนมาเรื่องมากชิบหายสุดๆแต่บอกเลยว้ายหุ่นงีดสรุปก็ไม่ได้อะไรกินก็มาขับรถครับขับรถเสร็จๆไปเรื่อยๆหาของกินแต่เห็นเมื่อวานเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาว่ามีร้านชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเลเลนั่นแหละเดี๋ยวจะลองขับหาดูครับน่าเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้แหละครับขับๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเนาะนะครับอากาศก็ไม่ร้อนเลยนะครับตอนนี้ดูแล้วเนี่ยออกไปข้างนอกก็นี่ไม่กลัวดำเลยดูถ้าดูจากคลิปตั้งแต่ตอนมาแล้วจนถึงตอนนี้คือรู้เลยว่าตัวเองดำขึ้นจะบอกว่าดำขึ้นหรือดำลงดีวะดำขึ้นมั้งโอ้ยตัวเองเป็นคนไวต่อแสงนะครับแต่ก็ไม่แคร์เพราะเน้นเราเป็นสเปคอินเตอร์แล้วก็เป็นแบบผิวแทนอะไรเงี้ยประมาณนั้นสรุปแล้วก็มาถึงร้านอันเดเลยครับก็ไม่สามารถมาเองได้เพราะว่าทางลึกลับซับซ้อนมากก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้เทคโนโลยีครับกูเข้าแมพพามาสู้ไม่ไหวที่มาด้วยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไร้สาระมากอยากจะกินเขาแนะนำมาในร้านนี่ไก่ชิบหายใกล้ๆไม่แดกโอ้โหปุ้ยหงุดหงิดถึงที่ร้านแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะครับชื่อร้านอันเดเลเนาะก็เป็นร้านแบบจัดบรรยากาศดีเลยครับอยู่ริมทะเลแล้วก็จะมีโซนที่นั่งที่แบบนี่มาไม่มีคนนะได้ที่นั่งแบบริมหาดมองทะเลอาหารนะครับก็จะเป็นอาหารพวกสไตล์แบบใครที่ชอบทางยุโรปก็จะเยอะเช่นแบบพวกสเต็กพวกอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีกาแฟที่สำคัญถ้ากลางคืนน่าจะชิลนะมันก็มีพวกค็อกเทลนี้แต่ว่าถามผมแบบผมก็คงไม่อาจจะไม่มาที่นี่เพราะต้องขับรถกินค็อกเทลกินอะไรแล้วมันขับรถไม่ได้เราเป็นคนดีเราก็ไม่แบบว่าขับตอนที่แบบมีแอลกอฮอล์เนาะเพราะนั้นก็แนะนำว่าก็ไปกินกาแฟแล้วกันครับแต่ถ้าใครอยากจะชิลเลยจริงๆถ้ามาแบบมีคนขับรถมาให้ก็แนะนำก็จัดได้เพราะว่าถ้าตอนเย็นอ่ะผมว่าน่าจะแบบบรรยากาศดีมันเห็นทะเลไงมันนั่งชมวิวไปเรื่อยๆครับได้อาหารแล้วครับสั่งเป็นพ็อกช็อปมาเพราะบอกว่าอันไหนที่มีรูปก็เรคคอมเมนด์อันนั้นเนี่ยสั่งมาแล้วหิวกำลังจะกินแต่จริงๆมื้อนี้แอบอยากกินอาหารไทยมากกว่ากลับไปกินซีฟู้ดต่อดีกว่านะครับกินไม่บรรยาบรรยังเทสก่อนนะเอาแบบออกมีค่อนข้างจะคล้ายๆแบบมีความมีเดียมแรร์ดีนะโอเคเลยจัดจ้านแซ่บอยู่ อิ่มแล้วนะครับแต่ว่าบอกตรงความอยากของนี้จริงมันอยากแบบไทยสไตล์มากก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นยุโรปหน่อยนะครับอาจจะเป็นพวกสปาเกตตี้เป็นโนบินี่อะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ค่อนข้างร้อนนั่งแล้วอาจจะมีเพราะว่ามาเร็วไปแต่ปัญหาคือว่าดูเวลาแล้วเนี่ยต้องเลือกเอาอย่างเดียวเพราะอยากจะแบบไปปิ้งนิกอยู่ตรงริมทะเลนะครับวัวก็ทำแบบนี่นั่งแล้วก็มีอาหารนู่นนี่นั่นวางสวยเนาะเจ้าขาเพิ่งกินมากับอีกแบบนึงก็คือแบบ
ต้องเลือกเอาอะไปว่ายน้ำว่าจะได้อะไรสักอย่างนะเพราะสระเขาปิดทุ่มเดียวเองนะครับที่เซ็นทาร่าเนี่ยก็เลยแบบคิดอยู่เลือกอะไรดีสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวถึงแล้วค่อยว่ากันดีกว่านะครับจริงมีเรื่องคุยเยอะแยะหาเรื่องคุยไปเรื่อยเต้นรอครับเพลงมันมากนี่กลับมาถึงที่โรงแรมแล้วครับก็ไม่ทันซื้อของก็ไม่ทันสรุปปิกนิกก็ไม่ได้ครับผ้าก็ไม่ให้ยืมไม่ได้แว้งเลยนะครับก็ตัดสินใจลงน้ำทะเลแล้วกันทั้งนั้นลงแม่งทะเลก็ไม่ได้น้ำสระต่อจบไหมเดี๋ยววิ่งลงทะเลเลยตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงเนี่ย2ทุ่มครับจริงตอนเย็นน่ะตั้งใจว่าจะแบบเอาจริงเอากล้องอีกตัวนึงที่ใส่ที่กันน้ำอ่ะเนาะตั้งใจแบบว่าวิ่งลงทะเลแล้วแบบว่าไปดำน้ำแบบขำๆเนาะแล้วก็ไปเล่นน้ำสระอีกนะครับแต่ว่าปรากฏว่าแบตแม่งหมดนะครับพอหมดปั๊บทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็มาลากมาถึงเย็นเลยก็จะมีเฉพาะตอนที่เห็นตอนเล่นทะเลแล้วก็เนี่ยมานั่งกินข้าวที่เดิมครับที่เก่าเวลาเดิมเพราะว่าเดินดูแล้วก็ร้านของโรงแรมน่าจะโอเคสุดเนาะข้างๆจริงมีร้านนะชื่อ Fisherman นั่นแหละไม่รู้แหละนะครับก็โอเคอ่ะเลือกโรงแรมแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจไปไหนละเมื่อยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะสั่งอาหารมากินนะครับมาดูอาหารว่าอาหารมันโอเคไหมเนาะรออาหารช่วงนี้จะเป็นช่วงกินไปด่าไปจะด่าไปเรื่อยๆนะครับด่าคนนู้นด่าคนนี้คือวันนี้เรามากับทีมงานคนบ่าเมื่อกี้ตอนถ่ายเนี่ยอยู่ข้างนอกริมหาดตอนนี้เข้ามาอยู่ในเต็นท์แล้วเพราะว่าฝนตกไล่ฝนไล่ช้างคนบ่าพวกเนี้ยกินหิวแล้วThe next day. สวัสดีตอนเช้าค่ะก็กำลังเดินไปที่ห้องอาหารกำลังคิดอยู่ว่าจะเก็บตกเล่นน้ำไปแก้ตัวอีกรอบหนึ่งดีไหมก็อยากได้ภาพลงไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยครับนี่กำลังไปห้องอาหารให้ใจหมาเรื่องมาที่นั่งที่ไหนจะมุมดีแหละเมื่อวานนี้ที่ไปหลายที่ก็โอเคนะครับแต่ว่าอาจจะท่านไม่ได้จัดจ้านแต่ผมว่าเออมันต้องคือนะโคกเนี่ยไปบางโรงแรมที่เป็น5ดาวเป็นภูวิลล่าจริงๆที่รายหารก็ดีเซ็นนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างมีเรื่องหลากหลายนะครับเซ็นเดียวคือต้องเซ็นเดียวเป็นร้อยถามผมว่าเมื่อวานผมไม่รอแล้ววันนี้ครับพื้นที่มันเราไปเล่นกับ4-5คน4คนเล่นจริงๆก็เล่นเลยนะผมว่านะครับเด็กๆเยอะมากเมื่อวานมีคนมาแย่งสไปเดอร์เด็กนึงมีคนเป็นพ่อหน้าหลับมาน้องวันนั้นเป็นของพี่เองเลยนะแต่เล่นต่อไปด้วยกันกินเบาๆตอนเช้าครับที่เดินมาไม้มือก็ไม่เปิดที่ลืมเลียวมากกินไปเรื่อยๆวันนี้กินมื้อเช้าก็จะไม่หนักขนาดนี้สองสามวันนี้มานี่แย่เลยเพราะว่าไอ้ที่ทำ IF ทำอะไรมาเรียบร้อยหมดนะครับเพลทมากบอกเลยตอนนี้สามวันกินข้าวกินข้าวเก็บของนะครับตอนนี้มีเวลาประมาณชั่วโมงกว่านะครับก่อนที่จะสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปเช็คเอาท์นะครับน้องเมื่อกี้คุณแม่บ้านสวัสดีก็สวัสดีต่อนะครับไปเล่นน้ำไปเล่นเพราะอยากให้ภาพแบบตอนเล่นน้ำบ้างนะครับเพราะวันนี้กล้องไม่พร้อมวันนี้ต้องพร้อมพร้อมครับแอะที่แอะถอดมาช่วงเนี้ยพร้อมลงนะครับเล่นสไลเดอร์เด็กดีกว่าครับตั้งใจจะมาเล่นแบบขำๆครับเผื่อจริงจังเลยว่ายจริงจังไปไม่กลัวร้อนมากกันแดดก็ไม่ทากันดำอยู่แล้วจะไปดำอะไรอีกใช่ปะ
พราะมันดำอยู่แล้วก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยครับกำลังรอถุงพลาสติกอยู่ใส่ผ้าเปียกนะครับแล้วก็เตรียมตัวจะกลับแล้วก็จะแวะนิดหน่อยครับเพราะว่าวันนี้ไฟลท์ก็ประมาณทุ่มหนึ่งครับยังมีเวลาอีกนิดหน่อยที่จะไปเที่ยวชมนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับไปเที่ยวต่ออีกนิดนึงนะครับเราก็จะกลับกรุงเทพแหละและจบทริปนี้กันนี่กำลังขับรถกลับนะครับก็จะไปเที่ยวเซ็กก่อนนะครับก็เจอบาร์เจอร้านอาหารไหนก็แวะนะครับก็จะเอาลงไปเล่นน้ำมาละดีใจได้ภาพเล่นสไลเดอร์ไม่มีโอ้เอากล้องลงน้ำไปไม่รู้ไอขึ้นที่แบบว่าตัวหน้าจอหรือเปล่าครับถ่ายมาแล้วแบบภาพจะเป็นแบบเบลอๆฟุ้งฟิ้งหรือเปล่าไม่รู้เนาะกำลังหงุดหงิดเลยอยากได้กาแฟที่มันแรงๆข้อเสียของที่เซ็นทรัลเมื่อกี้คือกาแฟแบบกาแฟจืดมากเลยสำหรับคนกาแฟเข้มเนี่ยผมนะครับในทุกรสชาติเป็นคนรสชาติเข้มข้นอยู่เลยต้องกินของเข้มข้นแบบไม่งั้นมันแบบไม่สาแก่ใจอ่ะไม่สาแก่ใจเข้าใจไหมแต่ดูแล้วจริงๆแบบเงียบมากเลยนะแบบอารมณ์เหมือนเขาก็ตื่นเต้นนะเวลาแบบเพราะเหมือนช่วงนี้ที่มาแบบนักท่องเที่ยวอยู่ก็กลับมาเยอะใช่ไหมแล้วเหมือนตัวโรงแรมอะไรเขาก็แบบไม่ได้เตรียมการว่ามันจะเยอะนะครับก็จะแบบไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือก็โอเคนะครับสระว่ายน้ำก็แอปเป็นเหมือนลึกจริงๆความลึกคือแบบเด็กเล่นอ่ะคือไม่ต้องกลัวลูกหลานจะจมน้ำเพราะว่าสระมันตื้นมากนะครับถ้าเป็นสระด้านหน้าที่อยู่ตรงกลางโรงแรมก็แฮปปี้ดีนะครับหาอะไรกินดีกว่าเพราะวันนี้ไฟล์อย่างที่บอกต้องทุ่มหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวรอแล้วก็จะได้แบบขึ้นเครื่องกลับนี่ก็เตรียมหนังมาดูยาวตอนนี้ผ่านมาตรงนี้เห็นคนเยอะครับมกตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆแล้วครับเห็นเขียนว่าขนาดเป็นคอฟฟี่บีชแต่ว่าร้านมีร้านอาหารนะครับวังทรายซีฟู้ดเนาะคนเยอะก็เลยแบบวันนี้คนน้อยลงก็จะมาลองโดนดูผ่านมาก็อันนี้มานี่ไม่เปิดรีวิวนะครับว่ามาตามจากที่เห็นเมื่อวานคนเยอะดูแล้วร้านน่าติดทะเลบรรยากาศดีร้านอยู่หาดนพรัตน์น่าจะโอเคนะข้างในดีกว่าสั่งไปแล้ว4อย่างครับเลยมาแล้ว3อย่างแต่ว่าดูแล้วน่าจะกินไม่หมดเนาะเพราะว่าดูจานใหญ่เหลือเกินนะครับบรรยากาศโอเคเลยเพราะมันอยู่ริมทะเลนะมาถึงก็เป็นหาดอันนี้ปูดำนะครับปูดำอบวุ้นเส้นก็ดีนะดูแล้วชอบหน้าตาน่ากินดีนะครับอากาศก็ดีชิลเย็นสบายเชียวนะครับนอนหลับได้ไหมเนี่ยง่วงละอิ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปหากาแฟกินเนาะอาหารก็โอเคนะครับแล้วราคาก็กลางๆก็มีซีฟู้ดปูก็โอเคใหญ่อยู่เนาะนะครับก็กินไปดังๆอยู่เมื่อกี้อ่านข่าวนะครับก็แบบเรื่องแบบจริงๆแบบจริงก็หลายๆคนไม่รู้ว่าอยู่ในหมวดวิชาการเนาะพูดแบบว่าเป็นวิชาการพอวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการเปิดประเทศครับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นใช่ไหมคือผมเดินมาเที่ยวกระบี่แล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเหมือนภูเก็ตอะครับที่ไปคือธุรกิจในวันนี้ที่มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะครับพื้นที่ไหนที่ฟันเฟืองหลักเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องฟีดนะครับ foreigner คือชาวคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาได้รับผลกระทบแรงมากครับวันนี้ภาครัฐมีนโยบายแล้วว่าจะเปิดประเทศวิธีของรัฐบาลคือความจะเปิดนะครับแต่วิธีคิดของคนจะมาเที่ยวอ่ะเดี๋ยวถามผมอยู่เมืองนอกคนมาเที่ยวก็ต้องกลัวครับว่าสถานการณ์ในประเทศโอเคหรือยังวันนี้จริงๆมันต้องการันตีให้ได้ครับว่าเฮ้ยมาประเทศไทยเนี่ยอัตราการฉีดโควิดของเราวันนี้ครับเป็นเท่าไหร่วันนี้ผมอ่านข่าวเป็นข่าวสิงคโปร์เตรียมเปิดละนะครับเพราะเขาใช้เขาคนเขาไม่เยอะเขาเปิดเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีฟันเฟืองหลักครับหัวใจหลักคือเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากนั้นนะครับคุณยังต้องมานั่งเสี่ยงกับความวิตกกังวลของคนที่จะมาอีกว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาจะติดหรือเปล่าในขณะที่คนในประเทศก็ รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขา
รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วฉันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับวันนี้มันอยู่บนพื้นฐานของแบบมันมีหลายปาร์ตี้มากครับที่มีผลส่วนได้ส่วนเสียดังนั้นครับการฉีดวัคซีนในวันนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องทำอย่างเร่งด่วนณวันนี้ผมดูสถิติครับของเราน่าจะเพิ่งฉีดเข็มแรกไปได้ประมาณแสนกว่าเองแล้วคุณบอกคุณจะเปิดประเทศอ่ะคือแบบคือวันนี้ผมเดินผ่านขนาดตรงอ่าวนางที่เป็นที่เที่ยวครับที่เป็นแบบ walking street เนี่ยเราเห็นธุรกิจแบบเจ๊งแบบเยอะมากเพราะว่ามันไปไม่ไหวทั้งที่มันไม่แม็กโดนัลด์ยังปิดด่าคุณคิดดูแล้วกันนะครับก็ coffee cup อะไรก็แบบเรียบร้อยหมดเลยครับคือเนี่ยมันคือวิธีคิดของแบบภาครัฐอ่ะมันแบบเป็นราชการเกินไปอะครับมันช้าไงเพราะประเทศเราเนี่ยจริงๆวันนี้ถ้าอยากจะฟื้นตัวนี้ต้องเร็วเพราะอย่างที่บอกต่อให้คุณฉีดครบ 100% นะครับแล้วคุณการันตีออกไปเนี่ยก็ยังไม่ได้หมายความว่าทางนู้นเขาจะมาได้นะเพราะว่ายังมีคนที่มีปัญหาอยู่โดยเฉพาะประเทศที่ประชากรเยอะๆประชากรใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือแบบจากที่เห็นมาเนาะเห็นแล้วรู้สึกแบบอยากพูดเรื่องนี้เพราะแบบมันค่อนข้างจะแบบ impact กับคนทำธุรกิจเหมือนกันแล้วเราก็อยู่ในภาคที่แบบดูเรื่องธุรกิจอยู่หลายธุรกิจนะครับเห็นแล้วก็แบบเข้าใจอ่ะสงสารเขาเลยเพราะว่าวันนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับมันไม่ใช่ปัจจัยภายในที่เขาคุมได้ไงมันเป็นปัจจัยเป็นเรื่องของโควิดเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเลยที่มันแบบเป็นแฟกเตอร์ข้างนอกที่มันไม่สามารถจะควบคุมได้เนาะมาหมดวิชาการนะครับเที่ยวต่อดีกว่าหากาแฟกินนะพูดแล้วก็จัดไปพอเดี๋ยวโดนนะครับโดนด่าเลยมาแวะที่ร้านจี้ออคำว่าจี้ในภาษาใต้คือเจ้นะครับเป็นแบบจีนฮกเกี้ยนเนาะนะครับนี่ก็จีนเหมือนแต่จิ๋วไม่ค่อยมีใครเชื่อดูจากสภาพผิวแล้วไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะชอบแวะมาดูครับว่าแบบ product ของ OTOPของประเทศไทยตอนนี้คือมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วไงเราก็จะแวะตามร้านของฝากที่เป็นร้านแบบดังๆอันนี้ก็จะมีความแบบเป็นแพ็กเกจโมเดิร์นเนาะจะชอบนี่ไงน้ำพริกมันเป็นดาพูดชื่อทำไมต้องขำวะน้ำพริกแมงดางงช้าใหม่ควรแช่เย็นจะหาน้ำพริกนรกให้คนที่มาด้วยไม่มีสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเขามีความแบบส่วนที่แบบพัฒนาแล้วแต่ส่วนที่ยังเป็นแบบมีความดั้งเดิมแบบเนี่ยชอบปลากรอบปลาชิงชังงงอะไรอุ้ยอันนี้ก็ดีทาโร่ก็กลายเป็นเจเนอเรทเนมแต่นี้มันไม่ใช่เนาะนี่ทาโร่เส้นใหญ่เหรอคืออยากรู้แต่ชอบกินนะเนี่ยอะไรแบบเนี้ย ชอบโอ้อันนี้นี่แบบว่าชายฮูสมาแบบวัยเด็กมากทัฟฟี่โอ้ยมีทัฟฟี่มะม่วงด้วยอ่ะเจ๋งทัฟฟี่มะพร้าวทัฟฟี่ทุเรียน ดีอ่ะนี่ไงเป็นบิสกิตทุเรียนเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันพัฒนาเจ๋งเป็นบิสกิตกล้วยบิสกิตแอปเปิ้ลเราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับจนมาอยู่ในเมืองกระบี่เนาะเราก็ขับมาลงสู่สาธารณะครับเราก็มาอยู่ตรงที่เป็นท่าเรือคือจะบอกว่ามาเห็นที่นี่แล้วว้าวมากเพราะว่าแบบถ้าใครเคยไปแบบเดนมาร์กเลยมันจะอารมณ์แบบนี้เลยนี่คือฟุตบาทคุณภาพที่แบบเราต้องการครับคือมันน่าจะอยู่ใครที่มีแบบริมน้ำมันต้องประมาณนี้ครับความกว้างหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมันสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆได้เยอะคนเหมาะกับกำลังกายได้เดินได้แล้วบรรยากาศมันชิลมากครับเพราะอยากให้เห็นเนื่องจากว่าเป็นท่าเรือแล้วก็ติดแบบริมน้ำที่จะออกเปล่าไปทะเลเงี้ยครับโอ้ยสวยมากตรงนี้ครับชอบเหมือนอยู่เมืองนอกเลยก็เป็นแบบเหมือนกับท่าจอดเรือเนาะพวกเรือยอทหรืออะไรเงี้ยเจ๋งอ่ะตรงนี้แบบชอบเดินเล่นแต่ระหว่างนี้ก็นั่งกินกาแฟว่าก็จะมีร้านค้าอยู่ตรงริมข้างทางแต่มีอยู่ไม่กี่ร้านแต่จริงๆก็มันควรจะเป็นโมเดลประมาณนี้จริงๆก็แบบเป็นริมน้ำหรืออะไรนะแบบหมู่เมืองจะดีมากนะครับเราก็มีที่จอดรถอยู่ข้างหน้าด้วยดีอันนี้เจ๋งชมชอบไม่คิดว่าจะได้เจออะไรแบบนี้ตามมาเรื่อยๆนี่ครับที่บอกมันควรจะเป็นแบบนี้เนาะเวลาเราพัฒนาฟุตบาทในประเทศนี้ครับอันนี้สวยมากนี่เราอยู่ที่ท่าเรือมารีน่านะครับที่กระบี่อย่างนี้ถ้าแบบประมาณนี้แบบเฮ้ยโอเคเลยนะเพราะแบบเหมือนเดินเมืองนอกเลยจริงๆอันนี้แบบชอบมากวันนี้พอดีโชคดีบรรยากาศก่อนมาฝนเพิ่งตกไปเนาะคึ้มๆข้างๆเป็นท่าเรือนิดนึกถึงตอนริมน้ำที่เดนมาร์กนะครับ
แต่นี่คือประเทศไทยไงแต่มันโอเคอ่ะมาเห็นแล้วแบบว้าวมากที่นี่มีสวนสาธารณะด้วยก็เป็นแบบทางเดินยาวไปตลอดเนาะจะเล่นแป๊บนึงครับอีกแป๊บนึงก็จะกลับละไปสนามบินเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับเขาบอกลงไปถ่ายรูปตรงที่เป็นแบบท่าเรือได้หามานานครับด้านหลังได้เจองานศิลป์ที่หามาเนี่ยเมืองมันควรจะเป็นแบบนี้ครับเอาเนี่ยมีศิลปินมาออกแบบเนาะรายการนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วคอนเซ็ปต์ของเมืองมาทำก็จะแบบไม่เหมือนใครเก๋นี่เลยครับก็ที่สุดท้ายแล้วที่มาแวะคือก่อนจะถึงสนามบินเนี่ยมันก็จะมีเอาท์เล็ตนะผมก็เลยมาแวะซะก่อนนะครับหลายๆทริปเราก็ไปคุยว่าเราจะปิดไปถ่ายปิดกันที่สนามบินบ้างอะไรบ้างว่าวันนี้มาก็ปิดเลยแล้วกันว่าทริปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมืองกระบี่นะครับจริงชอบมากว่าเมืองกระบี่พอไปดูตัวเมืองสวยมากแต่ว่าวันนี้ครับก็เราไปเที่ยวกันมา3วันแล้วสภาพร่างกายก็จะเริ่มแบบสุดโทรมแย่ลงเรื่อยๆเหมือนแสวงบุญเนาะตั้งแต่ขึ้นไปบนยอดเขาวัดถ้ำเสือนะครับก็ยังปวดน่องไม่หายเลยนะครับเอาเป็นว่าชอบก็ช่วยแชร์ครับกด Subscribe ให้ด้วยกดไม่กดก็ได้ไม่เป็นไรครับเพราะอย่างที่บอกก็ทำไว้แบบเป็นความทรงจำของตัวเองด้วยอยู่แล้วส่วนหนึ่งครับคุณครับบ๊ายบายไปแล้ว